เรื่องเหมือนไฟที่เท่ากลบไว้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปารคอาหิปเปรตตนใดตนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระมหาโมคคัลลานะเถระทำการยิ้มในวันหนึ่งท่านพระลักขณะเถระ หนึ่งในชดินพันรูปและท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระลงจากภูเขาคิจกูดเพื่อเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครืท่านมหาโมคคัลลานะเห็นอหิปเปรตตนหนึ่งจึงได้กระทำการยิ้มแย้มให้ปรากฏลำดับนั้นพระลักณะเถระถามเหตุกับพระเถระนั้นว่า ผู้มีอายุเพราะเหตุไรท่านจึงยิ้มท่านพระมหาโมคคันลานะตอบว่าผู้มีอายุนี้ไม่ใช่การแลเพื่อวิสัชนาปัญหานี้ท่านพึงถามผมในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดเมื่อพระเถระทั้งสองเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครุแล้ว ไปสู่สำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระลัคณะเถระถามว่าท่านโมคละณะผู้มีอายุท่านลงจากภูเขาคิจกูดทำการยิ้มแย้มให้ปรากฏผมถามถึงเหตุแห่งการยิ้มแย้มได้กล่าวว่าท่านพึงถามผมในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าบัดนี้ท่านจงบอกเหตุนั้นเถิด พระมหาโมคคัลลานะบอกเหตุแห่งการยิ้มพระเทระกล่าวว่าผู้มีอายุผมเห็นอาหิเปรตตนหนึ่งจึงได้ยิ้มอัตภาพของเปรตนั้นเห็นป่านนี้ศีรษะของมันเหมือนศีรษะมนุษย์อัตภาพที่เหลือของมันเหมือนของงู ยาวประมาณ25โยดนั่นชื่ออะฮเิเปรตเปลวไฟตั้งขึ้นจากศีรษะของมันลามไปจนถึงหางตั้งขึ้นจากหางถึงศีรษะตั้งขึ้นตรงกลางลามไปถึงข้างทั้งสองตั้งขึ้นที่ข้างทั้งสองรวมลงในตรงกลางผมเห็นอะฮิปเปรตจึงได้ทำการยิ้ม ลำดับนั้นพระาศาสดาทรงเป็นพยานของพระเถระนั้นตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมคลานะพูดจริงก็เราเห็นเปรตนั่นในวันบรรลุสัมโพธิญาณเหมือนกันแต่เราไม่กล่าวเพราะเอ็นดูคนอื่นว่าชนเหล่าใดไม่เชื่อคำของเรา ความไม่เชื่อนั้นพึงเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องนั้นแล้วจึงทูลถามบูรพกรรมของเปรตนั้นแม้พระาศาสดาก็ตรัสแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าบุรพกรรมของอหิเปรตในอดีตการ พวกชนอาศัยกรุงพาราณสีสร้างบรรณศาลาไว้เพื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าใกล้ฝั่งแม่น้ำพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นอยู่ในบรรณศาลานั้นยอมเที่ยวไปบินทบาทในเมืองเนืองนิดแม้พวกชาวเมืองก็ถือสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้น ไปสู่ที่บำรุงของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งเย็นทั้งเชา้าชาวนาชาวกรุงพารณสีคนหนึ่งอาศัยหนทางนั้นไถนามหาชนเมื่อไปสู่ที่บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าย่อมเหยียบย่ำนานั้นไปทั้งเย็นทั้งเชา้าชาวนากล่าวห้ามอยู่ว่า ขอพวกท่านอย่าเหยียบนาของข้าพเจ้าแต่ก็ไม่สามารถจะห้ามได้ครั้งนั้นชาวนานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าไม่มีบรรณาศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าในที่นี้ชนทั้งหลายก็จะไม่เหยียบย่ำนาของเราในเวลาที่พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตชาวนานั้น ได้ทุบภาชนะเครื่องใช้แล้วเผาบรรณศาลาเสียพระปัจเจกพุทเจ้าเห็นบรรณศาลานั้นถูกไฟไหม้จึงหลีกไปมหาชนถือของหอมและระเบียบดอกไม้มาเห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้จึงกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราไปนัดที่ไหนหนอแม้ชาวนานั้น ก็มากับมหาชนเหมือนกันยืนอยู่ในท่ามกลางแห่งมหาชนพูดอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเองเผาบรรณสาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าครั้งนั้นชนทั้งหลายพูดกันว่าพวกท่านจงจับเพราะบุดุษชั่วนี้พวกเราจึงไม่ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ดังนี้แล้วก็โบยชาวนานั้นด้วยท่อนไม้จนสิ้นชีวิตชาวนานั้นได้เกิดในอเวจีไม่ในนรกตราบเท่าแผ่นดินนี้หนาขึ้นประมาณโยอดหนึ่งแล้วจึงเกิดเป็นอาิีเปรตที่เขาคิจกูด้วยผลกรรมอันเหลือพระาศาสดาทรงเปรียบเทียบผลกรรม พระศาสดาครั้นตรัสอูรภกรรมนี้ของอาหิเปรตนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าบาปกรรมนั้นเป็นเช่นกับน้ำนมน้ำนมอันบุคคลกำลังรีดแลย่อมไม่แปรไปฉันใดกรรมอันบุคคลกำลังกระทำเที่ยวก็ยังไม่ทันให้ผล ฉันนั้นแต่ในการใดกรรมให้ผลในการนั้นผู้กระทำย่อมประกอบด้วยทุกข์เห็นป่านนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าก็กรรมชั่วอันบุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลเหมือนน้ำนม ที่รีดในขณะนั้นยังไม่แปรไปฉะนั้นบาปก,กรรมย่อมตามเผาคนผ่านเหมือนไฟอันเท่ากรบไว้ฉะนั้นในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่อง เหมือนไฟที่เท่ากลบไว้จบ